วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้นะคะดัชนีหุ้นไทยเราก็ปิดปรับตัวบวกได้นะคะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยก็ปรับตัวลงไปในแดนลบแต่ว่าก็มีแรงซื้อจากกองทุนนะคะที่เข้ามาประคองดัชนีและทำให้ดัชนีนั้นปิดไปในแดนบวกนะคะแต่ว่าปิดบวกในกรอบแคบๆ2จุดกว่าๆนะคะอยู่ที่ระดับ 1,564 จุดค่ะตอนนี้น้ำหนักก็ยังไปที่ปัจจัยภายนอกซึ่งจริงๆปัจจัยภายในเราก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะในสัปดาห์นี้ก็ต้องให้น้ำหนักทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกประเทศค่ะปัจจัยภายในก็ยังคงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้และรวมถึงการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสแรกนะคะที่เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าต้องทยอยประกาศให้ครบในวันที่15พฤษภาคมก็คือในวันจันทร์สัปดาห์หน้านะคะส่วนการเลือกตั้งเดี๋ยวเราก็คงต้องรอดูกันและทุกคนก็คงต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเองก็น่าจะจับตามองเรื่องของการเลือกตั้งและให้น้ำหนักนะคะว่าหลังจากนี้จะไปในทิศทางอย่างไรต่อไปสำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะมาตรการต่างๆความต่อเนื่องและหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่ค่ะนี่คือสิ่งที่ต่างชาติน่าจะรออยู่แล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ต่างชาติเองก็ยังซื้อสลับขายนะคะวันก่อนหน้านั้นซื้อไป 4,000 กว่าล้านแต่เมื่อวานนี้กลับมาขาย 3,000 กว่าล้านเพียงแต่ว่าเรายังได้กองทุนนะคะที่ยังคงซื้อต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้ดัชนีหุ้นไทยยังยืนในแดนบวกได้ค่ะส่วนปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นในช่วงนี้ก็น่าจะผันผวนพอสมควรนะคะก็มาจากฝั่งสหรัฐค่ะถึงแม้จะคลายความกังวลในเรื่องของภาคธนาคารไปบ้างแล้วนะคะแต่ตอนนี้มีปัจจัยเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้นะคะที่คาดว่าจะไม่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนะคะซึ่งก็ยังต้องติดตามกันต่อเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการหารือกันน่ะนะคะระหว่างทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนกับคุณเควินแมคคาร์ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันเพื่อที่จะเจรจาหาทางออกร่วมกันในเรื่องนี้นะคะในการปรับเพิ่มเพดานนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้อย่างชัดเจนนะคะก็เลื่อนออกไปเดี๋ยวคุยกันอีกทีวันที่12พฤษภาคมก็คือวันศุกร์นี้นะคะก็เลยทำให้เรายังไม่ได้เห็นทิศทางความชัดเจนแต่ถึงแม้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะไปดูนะคะว่าเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้นั้นจะเกิดขึ้นกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐหรือไม่นะคะเพราะว่าก็เหลือไม่ถึง3สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เชื่อกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่สหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้ในวันที่1มิถุนายนนั้นไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะพรรครีพับลิกันที่ครองเสียงข้างมากในสภาผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าติดเพียงว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยน่าจะไม่ยินยอมลงนามโดยง่ายนะคะอาจจะต้องมีการเจรจาต่อรองกันก่อนที่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องลงนามเพียงแต่ว่าไม่ถึงใกล้ๆวันกำหนดเส้นตายเนี่ยก็อาจจะต้องมีการยื้อกันไปหรือว่ามีการเจรจาต่อรองกันก่อนนะคะโดยนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่ากว่าไบเดนจะยอมลงนามเนี่ยคงเกิดการเจรจาต่อรองหรือถกเถียงกันอีกมากถึงตอนนั้นตลาดหุ้นสหรัฐก็คงจะปั่นป่วนไม่น้อยแล้วก็ย่อมจะส่งผลกระทบไปยังตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทรากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับพบดานะครับหุ้นเราเนี่ยเดินหน้ามา3วันติดตลอดแล้วก็พร้อมกับการกลับมาของแรงซื้อของกองทุนรวมเมื่อวานนี้ซื้อหนักนะตลาดทำท่าจะย่ำแย่ย่ำแย่นะเออกลับมาบวกได้ต่อแล้วก็ถือว่าเดินหน้าได้ต่ออย่างช้าๆแกว่งตัวขึ้นวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงตลาดทุนไปได้ต่อไหมค่ะหรือจะหยุดอยู่แค่นี้คำตอบอยู่ที่กองทุนครับฝรั่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอย่าหวังนะว่าจะกลับมาซื้อแบบมีนัยยะซื้อต่อเนื่องเพราะว่าก็แบบเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายอ่ะไม่ได้เป็นไปอย่างที่นักวิเคราะห์โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มองไว้ว่าปีนี้ต่างชาติจะกลับมาซื้อหุ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
ราะว่านี่งวดอะไรนะ4เดือนกว่าผ่านไปนะฝรั่งขาย 64,000 นะครับยังขายอยู่นะค่ะแล้วมาหวังนะฮะกองทุนทำไมกองทุนมาซื้อช่วงนี้ก็ต้องสมมติฐานว่าประชาชนผู้ลงทุนเนี่ยเขาคงมองว่าตลาดทุนเนี่ยลงไปถึงจุดต่ำสุดหรือใกล้จุดต่ำสุดแล้วก็มาซื้อหน่วยลงทุนพอซื้อหน่วยลงทุนปั๊บเนี่ยนะคุณก็มีหน้าที่ที่จะนำเงินไปลงทุนก่อนหน้านี้อาจจะขายเพราะว่าดูแล้วตลาดไม่ดีก็เลยขายหน่วยลงทุนพอขายหน่วยลงทุนประชาชนเนี่ยที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมนะพอขายหน่วยลงทุนกองทุนก็ต้องขายเพื่อเอาเงินไปถ่ายถอนหน่วยลงทุนพอเงินกลับเข้ามาก็กลับมาซื้อก็หวังว่าจะมีเงินจากนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยไหลกลับเข้ามามากขึ้นถ้ามีแรงซื้อหลักจากกองทุนรวมนะครับก็สามารถจะถ่วงดุลแรงขายของต่างชาติได้อย่าหวังรายย่อยครับตอนนี้รายย่อยซื้อเยอะแล้วแล้วเข้าใจว่าตังก็เหลือน้อยแล้วจะรอจังหวะขายมากกว่าแล้วคนขายนะเสียดายเมื่อวานนี้ไปเปิดโอกาสให้ฝรั่งขายเยอะนะเรารายย่อยแมงเม่าควรจะชิงขายก่อนนะวันนี้ก็ต้องดูนะครับปัจจัยภายนอกไม่ค่อยดีดาวโจนส์ไม่ดีเพื่อนบ้านชาติเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลงครับไม่มากหรอกครับแต่ลงหมดนั้นก็ถือว่าปัจจัยภายนอกไม่เป็นบวกปัจจัยภายในวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ค่อยรอดูผลประกอบบริษัทจดทะเบียนที่ยังเหลืออยู่ไม่มากก็จะประกาศกันวันสองวันจนถึงสุดท้ายวันจันทร์หน้านะเป็นครบกำหนดต้องประกาศกันหมดไม่จะถูกขึ้นเครื่องหมาย NP นะครับแต่ว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่เหลือเนี่ยไม่น่าจะมีนัยยะที่นำตลาดทุนนะไม่น่าจะมีผลต่อตลาดทุนเท่าไหร่ก็วันนี้ถ้าเดินหน้าต่อกลุ่มเหมือนเดิมครับรายย่อยขายครับค่ะเพราะว่าในระยะสั้นแนวโน้มเนี่ยตลาดทุนยังไม่แน่นอนละมีความเสี่ยงที่จะเกิดผันผวนถ้ากองทุนไม่มีแรงซื้อดัชนีก็อาจจะหมดแรงไปต่อเมื่อวานนี้คุยกับน้องใหม่ทักตัวนะอ๋อเชียร์เบิลค่ะเปิดมาดูดีเนาะเปิดมาเนี่ย7.30 บาทจาก6.39 บาทราคา IPO นะคะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่7.60 บาทค่ะแต่ว่านั้นเป็นยังไงปิดตลาดที่ราคาต่ำสุดค่ะ6บาทต่ำกว่าจองด้วยนะคะ6.39 บาทใช่ไหมคะเราปิดไปที่ GMO ปิดไปที่6บาทค่ะเมื่อวานนี้ครับใครขายไม่ทันไม่ขายช่วงแรกโลภสักนิดนึงอยากได้มากอีกสักหน่อยนึงไม่ได้ขายก็เหนื่อยนะครับค่ะขาดทุนเข้าเนื้อ39 สตางค์อ่ะค่ะก็ถือเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เมื่อวานนี้จะบอกว่าสภาพตลาดเราก็บวกนะคะในช่วงท้ายตลาดถึงจะ2จุดกว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีถ้าเทียบกับช่วงเช้าที่แรงขายค่อนข้างเยอะนะคะ7.8 จุดค่ะครับแต่ก็แกว่งตัวนะฮะค่ะแต่ว่าไม่มากไม่ถึงกับโอ้โหเอาเป็นเอาตายแต่ว่าก็น่าเสียดายสำหรับคนที่จองซื้อแล้วไม่ขายค่ะก็ไม่ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครจะทราบได้นะคะก็อาจจะอยากให้ขึ้นไป8บาทมีโอกาสจะลุ้นไหม สุดท้ายนะคะก็ลุ้นไม่ขึ้นมาปิดถูกว่าปิดกลมๆเลยนะค่ะเอาปัดเสร็จจองไปทิ้งเลยนะ39 สตางค์อ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็สำหรับนักลงทุนที่จองมาไว้แล้วยังไม่ได้ขายนี่วันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องมารอลุ้นว่าให้ขยับขึ้นมาเล็กน้อยหรือไม่สำหรับราคา Jable วันนี้นะคะมีโอกาสลุ้นต่อหรือเปล่านะคะที่จะกลับมายืนเหนือจองในวันที่2นี้ค่ะแล้วก็เสียโอกาสนะค่ะแต่ว่าคนที่ไปไล่ตอนราคา7บาทกว่านี่ตอนนี้ก็จุกเหนื่อยละใช่นะคะสำหรับคนที่ไม่มีหุ้นแล้วเมื่อวานนี้เข้าไปไล่ราคานะคะโอ้คุณอาจจะต้องลุ้นหนักหน่อยนะคะ
แล้วก็ต้องอาจจะต้องรอด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้มารอดูกันนะคะมาดูปัจจัยภายนอกนิดนึงค่ะคุณชลันเมื่อเกาะต้นรายการพูดค้างไว้ก็คือเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ของทางสหรัฐนะคะวันที่1มิถุนายนแต่ว่านักวิเคราะห์ทุกแทบจะทุกสำนักเนี่ยเขามองตรงกันนะคะว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยไม่มีทางปล่อยให้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกแบบนี้เนี่ยผิดนัดชำระหนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายขยายเพดานหนี้เนี่ยนะคะก็มีการผ่านร่างเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เพียงแค่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยลงนามเท่านั้นเพียงแต่ว่าการจะลงนามของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ง่ายเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าคงจะต้องมีการเจรจาต่อรองอะนะคะเพราะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะเขาไปมุ่งตัดลดงบประมาณในโครงการที่พรรคเดโมแครตใช้ในการหาเสียงเช่นนโยบายจูงใจด้านพลังงานสีเขียวนโยบายปลดหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษานโยบายหาเสียงช่วยเหลือทางการเงินในช่วงโควิดรวมไปถึงนโยบายด้านงบประมาณล่าสุดที่จะใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดทางต่างๆของพรรคเดโมแครตแบบนี้ก็เลยทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นอาจจะต้องคิดหนักค่ะเพราะว่าด้านหนึ่งก็จำเป็นต้องรีบผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานนี้ออกไปแล้วก็ต้องบวกเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ที่บอกมาแต่ก็หมายความว่าจะมีผลต่อการดำเนินนโยบายตามที่หาเสียงเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อแล้วก็มองตรงกันว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองพรรคเนี่ยคงจะต้องหาทางเจรจาเพื่อให้การขยายเพดานนี้บรรลุผลสำเร็จเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะก็คงจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจสหรัฐและความน่าเชื่อถือของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอนซึ่งในอดีตเนี่ยนะคะก็บอกว่าพบว่ามีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือในปี1979ที่สหรัฐเผชิญกับปัญหาผิดนัดชำระหนี้แต่ก็เป็นเพียงทางเทคนิคเนื่องจากว่าสภาคองเกรสเองก็เพิ่มวงเงินในช่วงเวลาเฉียดฉิวนะคะสำหรับในครั้งนี้ค่ะยังมีเวลาอีกราวๆ3สัปดาห์นะคะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะสามารถลงนามได้แต่ก็เป็น3สัปดาห์ที่นักลงทุนก็คงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าทั้ง2พรรคเนี่ยจะเล่นเกมการเมืองอย่างไรแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวคงไปตามอย่างที่บอกไปเขาจะมีการหารือกันอีกครั้งเพราะว่าเมื่อคืนนี้หารือกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงอะไรกันได้ก็เดี๋ยวจะไปหารือกันอีกครั้งวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนี้ค่ะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างทาง3สัปดาห์นี้นะคะก็คิดว่าน่าจะส่งผลความผันผวนต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและรวมถึงหุ้นไทยด้วยค่ะคุณสุนันท์ครับดาวโจนส์ก็ชะลอตัวมา2วันแล้วนะไม่ได้ลงรุนแรงแต่ก็ลงอ่ะซึมๆลงอ่ะนะครับค่ะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ต้องมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนค่ะใช่หลายๆปัจจัยนะคะเป็นปัจจัยที่ไปในค่อนข้างไปทางเชิงลบไปในทางปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะคะส่วนบ้านเราเองนะคะกลับมาก็คงจะต้องมาดูเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็ผลประกอบการนะคะซึ่งทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเองเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 110.09 เพิ่มขึ้นมา 15.1% จากเดือนก่อนหน้านะคะแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวค่ะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขามองว่าการเลือกตั้งในประเทศจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาก็คือมีความคาดหวังต่อการไหลเข้าของเงินทุนและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวค่ะส่วนปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากที่สุดนะคะก็คือแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐรอลงมาก็คือสถานการณ์การเมืองในประเทศในช่วงของการเลือกตั้งแล้วก็สถานการณ์เงินเฟ้อค่ะซึ่งทางคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่าถ้าหากว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยแล้วเราได้รัฐบาลมั่นคงมีเสถียรภาพมีนโยบายที่ชัดเจนก็จะเป็นจุดที่ตอบโจทย์ตลาดทุนไทยให้ตอบรับในเชิงบวกแต่หากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหลากหลายพรรคร่วมไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ตลาดก็จะเกิดความผันผวนจากความกังวลใจของนักลงทุนโดยมองว่ารัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพหรือมีเสถียรภาพไม่มากนะคะจะสร้างความกังวลใจต่อตลาดทุนอย่างมากเพราะฉะนั้นจึงต้องติดตามทิศทางของตลาดทุนนะคะหลังการเลือกตั้งเสร็จว่าจะเป็นอย่างไรค่ะส่วนสิ่งที่ตลาดทุนไทยอยากเห็นจากรัฐบาลใหม่ก็คือการมีมาตรการระยะยาวสร้างอนาคตประเทศไทยและสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ดีขึ้นจากเดิมนะคะเช่นผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมเดิมอย่างรถยนต์อาหารอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็รวมถึงโครงการลดอุปสรรคเชิงกฎหมายซึ่งไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้ความตั้งใจช่วยปลดล็อกสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้นค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของกองทุนรวมระยะยาวหรือ LTF ที่ทางตลาดทุนเขาก็อยากจะฟื้นขึ้นมาเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ามาพยุงตลาดเอาไว้นะคะหลังจากที่ถูกยกเลิกไปในการที่จะลดหย่อนภาษีสำหรับ LTF นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะมีนโยบายอย่างไรที่เหมาะสมเพื่อนำไปหารือกับรัฐบาลใหม่ค่ะโดยเพื่อกระตุ้นและมีแรงจูงใจให้คนออมมากขึ้นนะคะเพราะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณกอบศักดิ์บอกว่าต้องยอมรับค่ะว่ากองทุน SSF ที่คิดว่าจะมาแทน LTF นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่มีการคาดการเอาไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐสะท้อนความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยปลายปีนี้ก็จะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นผันผวนไปอีกระยะหนึ่งและปัญหาเพดานหนี้สหรัฐก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็จะจบลงด้วยการตกลงกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้ก็เชื่อว่าตกลงกันได้แล้วก็มองว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเพราะว่าหุ้นมักจะต่ำสุดก่อนเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดเสมอค่ะนี่มุมมองจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะครับก็เป็นมุมมองเราฟังมาก็มาพินิจพิจารณาความเป็นไปได้ก็ฟังหลายๆกูรูฮะค่ะใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าไปดูความคิดมุมมองจากคุณภากรปิตะธวัชชัยนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะโดยมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้หากดูสถิติย้อนหลัง 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซนติเมนต์ตอบรับเชิงบวกค่ะโดยตลาดก็คาดหวังพรรคที่จะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจให้ภาคธุรกิจขยายตัวได้ทั่วโลกนะคะธุรกิจขยายใหญ่ขึ้นสามารถให้ผลตอบแทนนักลงทุนเนี่ยได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องของฟันโฟลว์นะคะแนวโน้มของเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศเนี่ยจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการคาดการณ์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณภากรบอกว่าเริ่มมีแรงซื้อหุ้นไทยกลับมาทำให้แรงขายหุ้นไทยลดลงเพราะฉะนั้นต้องจับตาที่ทางฟันโฟในเดือนนี้ค่ะว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนได้หรือไม่หลังจากปัญหาแบงก์รันในสหรัฐตลาดรับข่าวแล้วเพราะว่าเป็นปัญหาเฉพาะตัวนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าถ้าเดือนนี้ก็ถ้าเราจะทราบทิศทางฟันโฟเนี่ยก็คงจะต้องหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมค่ะครับตรงนั้นเนี่ยทิศทางตลาดหุ้นก็อาจจะประเมินดูกันมันชัดเจนขึ้นหน่อยค่ะใช่ค่ะตอนนี้มาคาดเดากันไปนะครับเดี๋ยวถามว่าใครจะมาเลยเพราะว่าในวงการสื่อเองเก่าๆกันฮะสื่อการเมืองก็บอกว่าแม่มันก็ลำบากคาดการลำบากมากครั้งนี้ภาพตอนนี้นะคะก็ถือว่ายังไม่ชัดเจนก็เดี๋ยวรอติดตามกัน14พฤษภาคมนี้เอาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะแล้วก็จะได้ทราบผลกันค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้เราไปดูเลขตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงไปในกรอบแคบๆทั้ง3ตลาดเลยค่ะโดยดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะปรับตัวลงไป 55.88 จุด S&P ลงไป 18.95 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 77.36 จุดนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยรอดูผลการประชุมเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเพดานหนี้ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับนายเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมทั้งผู้นำจากสภาคองเกรสอีกหลายคนนะคะขณะที่ตลาดกังวลว่าการเจรจาดังกล่าวจะยังไม่นำไปสู่การบรรลุข้อตกลงระหว่างทำเนียบขาวและสภาคองเกรสเมื่อพิจารณาจากการที่นายแมคคาร์ธีกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าการปรับเพิ่มเพดานหนี้ต้องแลกเปลี่ยนกับการที่รัฐบาลยอมปรับลดงบประมาณลงนะคะแล้วก็นักลงทุนเองยังรอตัวเลขนะคะดัชนี CPI ในเวลา 19:30 นตามเวลาประเทศไทยในวันนี้นะคะว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนั้นจะออกมาอย่างไรบ้างค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ส่วนใหญ่ปิดปรับตัวในแดนลบยกเว้นเยอรมนีแต่ว่าก็บวกในกรอบแคบมากนะคะฝรั่งเศสลงไป 43.74 จุดเยอรมันเพิ่มขึ้น 2.65 จุดแล้วก็ลอนดอนลดลงไป 14.29 จุดค่ะก็ถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งนะคะแล้วก็รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐด้วยค่ะส่วนราคาน้ำมันก็ค่อยๆขยับขึ้นนะคะสำหรับเวสเท็กซัสค่ะเพิ่มขึ้น55เซนต์ปิดที่73เหรียญ71เซนต์ส่วนเบรนท์เพิ่มขึ้น43เซนต์นะคะปิดที่77เหรียญ44เซนต์ค่ะหลังมีรายงานรัฐบาลสหรัฐมีแผนที่จะซื้อน้ำมันดิบเพื่อเติมเต็มคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ
ส่วนทองคำนะคะเพิ่มขึ้น9เหรียญ70เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ 2,042 เหรียญ90เซนต์ต่อทรอยซ์ออนได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐค่ะส่วนหุ้นไทยเราเมื่อวานนี้นะคะก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.41 จุดปิดไปที่ระดับ 1,564.66 จุดมูลค่าการซื้อขาย 52,794 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 KBank ค่ะบวกขึ้นมา4บาทปิดที่133.50 บาทอันดับที่2 AOT นะคะลงไป50สตางค์ปิดที่73.25 บาทสตางค์อันดับที่3 Global ค่ะลงไป39สตางค์นะคะปิดที่6บาทและอันดับที่4ปตท.ค่ะเพิ่มขึ้น50สตางค์นะคะปิดที่31.50 บาทอันดับที่5 SCB นะคะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่106บาท50สตางค์ค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้กองทุนซื้อไป 5,022 ล้านในขณะที่รายย่อยขาย 1,264 ล้านโบรกเกอร์ขาย167ล้านและต่างชาติขาย 3,591 ล้านค่ะตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็แดงกันหมดนะครับเริ่มที่ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวลงไป129จุดดัชนีฮั่งเส็งฮ่องกงก็ลงไป129จุดเหมือนกันที่จีนลงไป34จุดครับลงหมดครับแต่ก็ไม่แรงมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะส่วนบ้านเรานะคะก็ปรับตัวลงตามทิศทางของเพื่อนบ้านในเอเชียแล้วก็ปรับตัวลงไปในกรอบแคบๆค่ะ 1.23 จุดอยู่ที่ระดับ 1,563.43 จุดได้มูลค่าการซื้อขาย 2,472 ล้านบาทและขอแวะไปดู Gable นิดนึงนะคะวันนี้กระเตื้องขึ้นมา5สตางค์ค่ะอยู่ที่6บาท5สตางค์นะคะสำหรับหุ้นน้องใหม่เมื่อวานนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางกลางสัปดาห์และโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งดัชนีหุ้นไทยระยะสั้นๆจะมีทิศทางอย่างไรค่ะ